สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะวันนี้แม่วีจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูบอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะสีสวยงามนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนใบใหญ่สีสวยงามนะคะแตกกอเป็นพุ่มงามแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะตะละแม่กุสุมานะคะใบสีสวยงามนะคะเพื่อนกำลังเริ่มแตกกอแตกใบมานะคะนี่เลยค่ะสีสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนลูกไม้ป่ากระดูกแดงก้านดำค่ะดูสิคะใบเขาใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะกำลังแตกหลอดแตกกอมานะคะลำต้นก็แข็งแรงนะคะอันนี้ใบก็โอ้กำลังแตกมาอีกนะคะเพื่อนสีสวยงามมากเลยนะคะบอนสีของเรานะคะสีสวยๆงามๆแบบนี้นะคะแตกกอเป็นพุ่มงามแบบนี้นะคะใบใหญ่ใบอวบนะคะเพื่อนแม่วีก็จะมีสูตรวิธีนะคะมาบำรุงให้บอนสีของเรานะคะโตเร็วแข็งแรงนะคะแตกกอเป็นพุ่มนะคะใบใหญ่ใบอวบแบบนี้นะคะเพิ่มสีสันให้กับบอนสีนะคะเพื่อนแม่วีจะมีวิธีไหนสูตรไหนนะคะเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะเพื่อนแม่วีจะใช้เป็นน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าว3ลิตรนะคะเพื่อนน้ำซาวข้าวก็จะมีวิตามินนะคะที่จะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะเจริญเติบโตเร็วค่ะเขียวงามนะคะเพื่อนแข็งแรงด้วยค่ะเพื่อนนี่ค่ะน้ำซาวข้าวนะคะเวลาเราหุงข้าวนะคะเพื่อนน้ำซาวข้าวนะคะอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์ค่ะจากนั้นแม่วีก็จะใช้เป็นกาแฟนะคะกาแฟดำค่ะเพื่อนกาแฟดำนะคะก็จะช่วยนะคะจัดการพวกเพี้ยมดแมลงต่างๆนะคะเพื่อนที่อยู่ตามกระถางของต้นบอนสีนะคะต้นบอนสีนะคะถ้ามีพวกมดแมลงนะคะก็จะทำให้เกิดเพี้ยนะคะเพื่อนนี่ค่ะกาแฟดำนะคะก็จะช่วยไล่มดไล่แมลงไล่เพี้ยต่างๆนะคะเพื่อนเพราะพวกศัตรูพืชนะคะจะเห็นว่ากาแฟนะคะจะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นนะคะซึ่งพวกศัตรูพืชนะคะจะไม่ชอบเลยค่ะเพื่อนต่อไปแม่วีจะใช้เป็นผงชูรสนะคะก็จะมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะช่วยการเร่งรากนะคะทําให้รากหาอาหารเก่งค่ะเพื่อนช่วยการแตกรากนะคะเร่งรากนะคะทําให้บอสีของเรานะคะแข็งแรงนะคะเพื่อนนี่ค่ะจากนั้นนะคะแม่วีก็จะมาเริ่มลงมือทํากันเลยเนาะค่ะก่อนอื่นนะคะแม่วีจะนำกาแฟนะคะเป็นกาแฟดำนะคะเพื่อนพวกมดแมลงศัตรูพืชต่างๆนะคะจะไม่ชอบนะคะ1ช้อนชาไปเลยค่ะเพื่อนผสมกับน้ำเปล่านะคะจะเป็นน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็นก็ได้เช่นกันนะคะเราละลายให้คนให้ละลายก่อนนะคะเราคนให้กาแฟละลายก่อนค่ะเพื่อนนี่ค่ะคนไปเลยนะคะเมื่อกาแฟละลายแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็นำไปใส่เลยค่ะน้ำซาวข้าวนะคะ3ลิตรค่ะเพื่อนจากนั้นผงชูรสเลยค่ะเพื่อนโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะ1ช้อนชาไปเลยค่ะช่วยเร่งรากนะคะทำให้รากของเรานะคะแตกรากดีนะคะเพิ่มให้รากของเราแตกรากดีนะคะเมื่อรากแตกดีนะคะเพื่อนก็จะชอนชัยหาอาหารนะคะไปเลี้ยงลำต้นและใบได้ดีนะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไปบำรุงบอนสีนะคะเพื่อนจะใช้บำรุงอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเราราดรดลงไปเลยนะคะเราบำรุงบอนสีนะคะเพื่อนพร้อมไล่มดไล่แมลงในกระถางด้วยนะคะเพื่อนนี่ค่ะทำให้เขาแตกกอแตกหลอดมานะคะเพื่อนนี่เลยค่ะเดี๋ยวราดลงไปเลยค่ะเพื่อนสาลาแม่กุสุมานะคะใบสวยๆงามๆแบบนี้นะคะสีสวยๆแบบนี้นะคะเราราดรดลงไปเลยค่ะเพื่อนบำรุงนะคะบำรุงให้บอนสีของเราเจริญเติบโตเร็วนะคะพร้อมขับไล่มดแมลงในกระถางได้ด้วยนะคะเพื่อนนี่ค่ะมดแมลงจะอยู่ตามกระถางนะคะเพื่อนค่ะไล่มดไล่แมลงเลยค่ะพร้อมบำรุงให้ใบเขาสีสวยๆงามๆแบบนี้นะคะบอนสีต้นเล็กต้นน้อยแบบนี้นะคะบำรุงในค่ะเพื่อนค่ะราดลงไปเลยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนราดลงไปเลยนะคะ
สาวน้อยปาแป้งค่ะราดลงไปเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะกระถางเล็กกระถางน้อยนะคะราดลงได้นะคะเพื่อนนี่ค่ะราดลงไปเลยนี่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะเราบำรุงนะคะให้เขาโตเร็วนะคะเพื่อนสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองนำไปบำรุงบอนสีนะคะบอนสีของเราก็จะได้ใบสวยๆแบบนี้นะคะแต่ก็เป็นพุ่มงามแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะใช้สูตรนี้เลยนะคะบำรุงนะคะพร้อมไล่มดไล่แมลงในกระถางได้ด้วยนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเพื่อนชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วี Channel นะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ